ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะฮะที่ช่วงนี้พูดถึงกันมากเหลือเกินหรือได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราใช้ทุกอย่างอยู่ในโปรแกรมทำเพลงของเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วโลกดิจิตอลเนี่ยยังสู้กันมาโปรเซส ในโลกอนาล็อกไม่ได้หรือมันมีรสชาติบางอย่างที่หายไปถึงแม้ว่าคุณจะใช้ปลั๊กอินที่พยายามจะเลียนแบบแล้วก็ตามจะเป็นปลั๊กอินเลียนแบบ EQ Compressor อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือปลั๊กอินจำลองสีบางอย่างในอนาล็อกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้อ่ะก็เลยเอาเสียงออกจากโลกดิจิตอลของเราเนี่ยเอาเสียงออกมาผ่านไอ้อุปกรณ์อนาล็อกจริงๆเลย process เสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บกลับเข้าไปและอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เนี่ย พูดจริงอะผู้ผลิตอะเขาก็รู้ไงเขาก็ตามเทรนด์ของโลกตามเทรนด์ของผู้ใช้แหละหลายๆบริษัทก็เริ่มผลิตอุปกรณ์ที่ย่อมยาวลงทั้งขนาดทั้งราคาเพื่อว่าให้มาตอบสนองการใช้งานในโฮมสตูดิโอของเราแหละเพราะทุกวันนี้พูดจริงผู้ใช้ส่วนใหญ่แม้กระทั่งศิลปินระดับโลกใช่ไหมก็นิยมอัดเสียงที่บ้านนอกจากโอ้โหจำเป็นจริงๆที่ต้องไปห้องอัดก็ว่านไปเพราะฉนั้นตลาดแม้แต่โฮมสตูดิโอระดับล่างระดับร,ร,ระดับบน,นก็แล้วแต่เนี่ย ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับที่จะต้องเจาะเข้ามาโอเคแทนที่แต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าพูดถึงอุปกรณ์อันล็อกใช่ไหมก็ต้องนึกถึงแบบโอ้อะไรอะคอมเพรสเซอร์ใหญ่ๆอีคิวใหญ่ๆหรือบางทีอีคิวบางตัวมันก็ต้องแบบอยู่ในคือมิกเซอร์บอร์ดแต่ก่อนพูดถึง SSL มันก็เราก็นึกถึงโอ้มิกเซอร์อย่างเดียวแต่ทีนี้ตอนนี้มันก็เริ่มมีอุปกรณ์มากมายแล้วที่เอาไว้ดีไซน์มาเพื่อจะใช้ที่โฮมสตูดิโอแหละพอเรื่องของโลกอนาล็อกที่เข้ามายุ่งกับโลกดิจิตอลเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมแล้ว ผมแบ่งเป็น2องแคตตากรีซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้อีกหลายๆเทปนะแต่นี้ค่อยๆทยอยทาตัวอย่างไปก่อนมี2แบบคืออะไรฮะอันดับที่1เราเอาเสียงจากโลกดิจิตอลเนี่ยออกมาบนอันล็อกเนี่ยเพื่อต้องการโปรเซสด้วยแบบอันล็อกจริงๆมาผ่านคอมเพรสเซอร์อันล็อกจริงมาผ่าน EQ จริงเพราะเรารู้สึกว่าการปฏิบัติการของมันน่ะสุดท้ายยังให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป็นแบบปลั๊กอินต่อให้เราจะจำลองอยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือแบบที่1นะึ่ะแบบที่2คือ การที่เราเอาเสียงจากโรดดิตอนน้อนออมมาบนอนาล็อกเนี่ยเพื่อแค่ต้องการคันเลอร์บางอย่างก่อนนี้โอเคในโลกปังอุบเนี่ยผมก็ทำนะอุปกรณ์ตัวนั้นตัวนี้ใส่ปั๊บปัป๊บไม่ว่าจะเป็น e ี Q, คอมเพรสเซอร์เข้าไปเนี่ยแต่เราอาจจะไม่ได้ไปต้องการการทางานของมันเราแค่ต้องการคันเลอร์ของมันแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันสู้ไม่ได้วะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องที่2ก็คือการเอาเสียงออกจากโปรแกรมของเรา ผ่ face, านอินเทอร์เฟซออกมาสู่โลกอนาล็อกซึ่งประเด็นฮอตฮิตนี่หลายๆคนก็จะเรียกกันว่า Print t r a c k หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยผ่านโลกอนาล็อกเริ่มปุุกผมกาทำงานในโลกปางอินเลยก็อาจจะงงๆปรินแท็กคืออะไรเอาง่ายๆไ,ไม่ต้องคิดอะไรมากปริน t t แท็กมันก็คือการอัดเสียงนั่นแหละเข้ามาเพียงแต่ว่าบาังเอิญซอร์สของเราเนี่ย playback จากตัวเองอะออกไปก่อนแล้วก็วิ่งปื๊ดปุ๊บผ่านโลกอนาล็อกกลับมาอัดไว้อีกแท็กหนึ่งโอเควันนี้เรามาเริ่ม เทปที่1นึ่ก่อนเบาๆก่อนแล้วเดี๋ยวมากันอีกเรื่อยๆวันนี้ผมจะทําอย่างนี้ฮะผมเอาเสียงออกจากโปรแกรม Studio One ผ่านอินเทอร์เฟซของผมคือ i m e f i f a c e วิ่งออกมาปื้ดเลยไปผ่าน preamp Golden Age pre73 ซึ่งเขาบอกว่าเขาเรียนแบบคัลเลอร์ของ1 0 7 3นิฟนี้ั่นแหละ EQ ตัวโปรด preamp ตัวโปรดของผมฮะแต่ไม่ได้มีที่บ้านน้อยยังไม่มีเงินอัดเอื้อมโอเค แล้วก็วิ่งออกจากอ c h o d ดนเอเนี่ยวิ่ง,งกลับเข้ามาที่อินเทอร์เฟซอา m ขเอียงผมวิ่งผ่านคอนเวอร์เตอร์ของอารกลับเข้ามาแค่นี้ข้อที่เราจะต้องให้ความสําคัญหน่อยก็คือว่าเวลาเสียงมันวิ่งออกมาโบลโลกอละไล็อกแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงคือขาเข้าไปยันขาออกมันมีอะไรบ้าง1นึ่งคอนเวอร์เตอร์ขาออกนะครับนั่นคือคุณสมบัติของอินเทอร์เฟซซึ่งคุณจะต้องเริ่มใช้แล้วปกติคุณอาจจะแค่ต่อลําโพงตอนนี้มันจะเริ่มเริ่มใช้จริงจังแนละ้วสอง อันนี้อ,อาจจะมองข้ามหนยสายถ้าเกิดคุณดูคลิปอื่นมาก่อนแล้วผมใช้สายโมกามิวิ่งปื๊ดปุ๊บส่วนตัวอีกนี้ด้วยพยายามใช้แจ็คนิวทริกเพราะผมรู้สึกว่าพอเข้าคู่ปุ๊บมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนะี่ยได้อย่างครบถ้วนที่สุดและเสมอภาคที่สุดคือแฟลตนั่นเองพูดง่ายๆโอเคเสียงจะวิ่งออกปื๊ดปุ๊บผ่านสายโมกามิปุ๊บวิ่งไปสู่ปรีแอม หรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคุณก็ต้องเอาของดีคุณจะซื้อนิปของจริงก็ไม่ว่ากันนะครับเสร็จปุ๊บวิ่งออกจากนิปเช่นเคยผ่านไอสายบวกความีวนกับวัตึ๊บกลับมาสู่คอนเวอร์เตอร์ขาเข้าของ IME ซึ่งตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเพราะอะไรคุณอาจจะสนใจแค่ปรีไมที่คุณเสียบถ้าเป็นินเอร์เฟสนะแต่คราวนี้คุณจะต้องให้ความสนใจทั้งขาคอนเวอร์เตอร์ขาออกของอินเทอร์เฟสคอนเวอร์เตอร์ขาเข้าเพราะฉะนั้นองค์ประกอบความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่ คุณใช้อุปกรณ์รอะไหลอะไรอย่างเดียวนะอย่าลืมขึ้นอยู่กับคุณภาพของคอนเวอร์เตอร์ขาเข้าและขอออกของคุณด้วยโอเคแต่ถ้าเกิดคุณมีสตังค์น้อยยังไม่อยากลงทุนคุณก็ใช้ของคุณไปก่อนแล้วแหละแล้วคุณก็ดูว่ามันเป็นไงเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะอัปเกรดเสียงคุณให้ดีขึ้นแน่นอนมันต้เริ่มมายุ่งกับการไม่ใช่แค่อัปเกรดไอตัว เอาบอร์ดอนลัลนอกแล้วมันจะต้องยุ่งกับของตัวอินเทอร์เฟซคุณด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมีเสียงตัวอย่างให้คุณฟังนะครับก็คือผมจะเลย์แบ็กซอร์สที่มันถูกอัดไว้แล้วห้องอัดเลยจากบ้านเพื่อนผมนี่แหละนะฮะเสร็จปุ๊บผมจะให้ฟังเสียงที่เกิดจากการอ่อยเสียงซอร์สเมื่อกี้วิ่งออกไปไปผ่าน โปรเนน a อช73คุณจะได้ลองพิสูจน์ตัวเองเองว่าคุณชอบไหมผลลัพธ์จะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างแต่ว,ว่าวันนี้ผมทดลองให้คุณดูว่ามันเป็นยังไงว่ามันมีผลต่างกันเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเมืเ่อคุณลองเอาเสียงไปผ่านอุปกรณ์อันล็อก,รอก,รห,รอกหรือคันเลร์ข้างนอกคุณจะไปใช้ปรีแพงขึ้นหรือแม้กระทั่งเอาอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แค่ผ่านเดี๋ยวคุณอาจจะ EQ อาจจะคอมเพรสอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องงอกันไปอีกโอเคอะงั้นเรามาทดลองฟังตัวอย่างกันดีกว่าว่า ผมทดลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างทดลองฟังเสียงแรกกันเลยดีกว่าผมมีเสียงของแซกซโฟน ตัวซอสมันก็มีความคมชัดเรียบร้อยมากเลยเพราะเสียงมั่ไปผ่านปรีแอมเจ็ดสามเนี่ยโอเคมันมีชีวิตชีวาบางอย่างเพิ่มขึ้นไปซึ่งโอเคเดี๋ยวเราต้องมาฟังกันต่อไปว่าคุณชอบหรือไม่สุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกคือคุณอาจจะไม่ชอบเลยหรือคุณอาจจะชอบหมดเลยคุณจ,จะแบบไปปรินทุกอย่างเลยก็ได้ครับอ้าวฟังเสียงน้องกันบ้างอันนี้น้องพราวนะครับผมใช้ใมไม้แฟงค์เคสเอสเ็นเนี่ยแหละเป็นไม์ที่เสียงค่อนข้างโอเคอย่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเสียงเนี้ยมันถูก ส่งออกไปยังโลกอันหลอกของเราแล้วจะเป็นไงบ้างที่จริอันนี้ก็ดูมีความอุ่นๆอ,อยู่แล้วนะ แอบคิดว่าการวิ่งไปผ่านโลกอนาล็อกมันจะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะคิดว่า,าเหมือนได้ยินเสียงไฮไฮเป็นประกายประกายเปิดๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอุ่นกว่าชาที่เดียวแต่แค่รู้สึกว่าเสียงปลายมันจะเปิดๆเ,เ,เออมันฟังง่ายดีไปอีกแบบนึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเสียงกระเดื่องบ้าง ไม่รู้ว่าคิดอุปทานไปเองมาแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบนมีความแบบเป็นก้อนๆขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันเป็นอันนี้สงจากย่านกลางมั้งที่มันไปผ่านแล้วมันเกิดคันเลร์นี้ขึ้นมาปรีเจ็7สท,ที่ผมเอามาผ่านให้คุณฟังเนี่ยจริงๆก็คือมันเป็น ปรีแอมนะเพื่อจะเสียบไม้เพื่อเสียบกีตาร์เพื่ออัดเข้ามาแหละเพียงแต่ว่ามันสามารถให้เราเอาเสียงระดับที่ออกจากอินเทอร์เฟซจันจานแรงเลยวิ่งไปผ่านมันเปล่าๆแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมอุปกรณ์บางชิน้นหรือปรีแอมบางตัวอาจจะไม่ได้ถูกดีไซน์มาอย่างนี้ก็คือดีไซน์แค่ว่าต้องคุณต้องเสียบไม้ทั้งน,นั้นแต่ถ้าเกิดสูงคุณทําแบบผมได้ทดลองดูคุณอาจจะชอบคันเลอร์นี้ก็ได้ก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่1ซึ่งเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างมาเพิ่มเติมให้อีกไว้เจอกันใหม่